สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเงินจาก Easy Life นี้กันนะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า Easy Life นี่คืออะไรและ Easy Life นี้ทำเงินยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับ Easy Life นี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนใน Easy Life นี้นะครับเขาจะเรียกว่าคอยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเรียกคอยหรือว่าเรียกเป็นคะแนนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะฮะซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับทุกๆ 1,000 คะแนนที่เราเก็บสะสมได้นะฮะเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเก็บได้ 1,000 คะแนนนะครับเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับใน Easy Life นี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินได้ครบ2ดอลลาร์แล้วเมื่อไหร่นะฮะเราก็สามารถที่จะถอนเงินจำนวน2ดอลลาร์นั้นเข้าสู่ PayPal ของเราได้เลยทันทีนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือ Easy Life นะฮะแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Life นี้กันเลยนะฮะก่อนอื่นเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะฮะเราจะเห็นในส่วนของเมนูที่เขียนว่าสะสมเหรียญตรงนี้นะครับเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับก็คือเมนูสำหรับสะสมคะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็จะมีงานให้เราทำนะครับอยู่ตามนี้เลยนะฮะก็มีกดไลค์แฟนเพจนะครับกดไลค์รูปภาพในแฟนเพจนะฮะอันนี้เราก็เลือกทำตามที่เราถนัดได้เลยนะครับอย่างผมเองก็ถนัดในเรื่องของการกดไลค์แฟนเพจนะครับผมก็จะสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการกดไลค์แฟนเพจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าสำหรับกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทำการคลิกเข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเห็นในส่วนของแฟนเพจที่เขาให้เราทำการกดไลค์อยู่เต็มนี้เลยนะฮะซึ่งแฟนเพจตรงนี้นะฮะถ้าเราทำการกดไลค์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมาตามที่เขากำหนดไว้ตรงนี้นะฮะอย่างเพจนี้นะครับเขากำหนดไว้ว่าถ้าเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมา6คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างเพจนี้ก็5คะแนนนะครับเพจนี้ก็5คะแนนเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละเพจนะฮะเขาจะให้คะแนนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราจะกดไลค์แฟนเพจนั้นไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคะแนนน้อยเกินไปเราก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับคราวนี้นะครับสำหรับวิธีการกดไลค์แฟนเพจเพื่อที่เราจะเอาคะแนนนะฮะให้เราทำการกดไปที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็ทำการกดถูกใจได้เลยนะฮะอย่างตรงนี้นะครับก็กดถูกใจไปนะครับเมื่อเราทำการกดถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกากบาทปิดไปได้เลยนะฮะโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับทาง Easy Life ก็จะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ให้เรารอทาง Easy Life ประมวลผลก่อนนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ทาง Easy Life ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะมีข้อความแสดงขึ้นมานะครับว่า success นะครับหรือแปลว่าสำเร็จแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตามด้วยจำนวนคะแนนที่เราได้รับนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็ได้6คะแนนจากการที่ผมกดไลค์เพจเมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับตรงนี้นะครับมันจะถูกนำขึ้นมาสะสมไว้อยู่ด้านบนนี้นะฮะอย่างผมเองนะครับเมื่อกี้มีอยู่ 12,100 คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีก6คะแนนจากการกดไลค์เพจเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็น 12,106 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Life นี้นะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีอยู่ที่ 12,000 คะแนนนะฮะสมมุติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้องการจะถอนคะแนนตรงนี้มาเป็นเงินแล้วก็ถอนเข้าสู่ PayPal แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็กดที่รูปถุงเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปก่อนเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เรากดที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ Easy Life หน้านี้นั่นเองนะฮะซึ่งหน้านี้นะครับก็คือหน้าที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนที่เราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 คะแนนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่ 12,106 คะแนนนะครับผมก็จะทำการกรอกลงไปเลยนะฮะซึ่งขอย้ำนะครับว่าเราจะต้องนำคะแนนมาแลกเป็นเงินตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแลกเป็นเงินนะฮะเงินของเราตรงนี้จะยังไม่เพิ่มนะฮะเราจะต้องนำคะแนนมาแลกเป็นเงินก่อนเท่านั้นนะครับเราถึงจะมีเงินตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยให้เป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจนะฮะโอเคผมก็ทำการกดสมิธไปเลยนะครับเมื่อเราทำการกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะทำการกดสมิธไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการกดสมิธเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีแถบแจ้งเตือนสีเขียวนะครับขึ้นมาแจ้งเตือนเราตรงนี้นะครับซึ่งแถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็จะแจ้งว่าคะแนนของเรานะครับที่เราได้ทำการนำมาแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ต่อไปนะครับเราก็ทำการกดไปที่เมนูถอนเงินได้เลยนะครับก็กดไปเลยนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยเลยแล้วกันนะครับก็เป็นการถอนเงินของผมไปในตัวแล้วก็เป็นสาธิตวิธีการถอนเงินให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าสลับถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับสลับตอนนี้นะครับยอดเงินที่ผมมีอยู่นะฮะก็กลายเป็น18ดอลลาร์กับอีก40เซนต์แล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นยอดเงินที่ได้รับมาจากการนำคะแนนไปแลกเปลี่ยนมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็บวกกับยอดเงินเก่าที่ผมค้างเอาไว้ตรงนี้นะฮะก็รวมกันก็เป็น18ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็เลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของแบบฟอร์มสลับถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการนำจำนวนเงินที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะสลับขั้นต่ำในการถอนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อย2ดอลลาร์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นขั้นต่ำที่เขาบังคับนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเงินตรงนี้นะฮะไม่ถึง2ดอลลาร์เพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะกดสั่งถอนเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนๆเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นเงินให้เกิน2ดอลลาร์ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาถอนตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการกรอกข้อมูลสลับถอนเงินก่อนเลยนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลสลับถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สลับข้อมูลตรงนี้นะครับก็ถูกต้องครบถ้วนนะฮะก็ทำการกดสมิธไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราทำการกดสมิธเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สลับแถบแจ้งเตือนนี้นะครับก็ขึ้นมาแจ้งว่าตอนนี้นะฮะทาง Easy Light ได้รับคำสั่งถอนเงินจากเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อไปเราก็รอภายใน30วันนะฮะแล้ว Easy Light ก็จะทำการโอนเงินที่เรากดสั่งถอนไปเมื่อกี้มาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งนี้เลยนะครับก็คือวิธีการถอนเงินจาก Easy Light นี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเช็คได้นะฮะว่าการถอนเงินของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากดถอนไปเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับเงินทันทีนะฮะการกดถอนของเรานะครับสถานะมันจะขึ้นเป็นเวทติ้งแบบนี้ก่อนนะครับการที่สถานะขึ้นเป็นเวทติ้งแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้รอทางอีซิไลท์ทำการตรวจสอบแล้วก็โอนเงินมาให้กับเราก่อนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทางอีซิไลท์นะครับทำการจ่ายเงินมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นเพศสีเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมวิธีการทำเงินจากอีซิไลท์นี้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับอีซิไลท์นี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกอีซิไลท์ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกไม่เป็นนะครับหรือว่าหาที่สมัครสมาชิกไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนการสมัครสมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะทำตามวิธีการสมัครสมาชิกที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจาก Easy Light นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ